ก่อนที่เราจะเจาะเลือดเนี่ยเราก็จะคุยตามขั้นตอนนะคะแล้วก็จะเน้นเลยว่าตอนนี้โรค HIV เนี่ยรักษาได้นะคะก็หลังจากคนไข้เข้าใจเนี่ยก็จะเซ็นยินยอมเรื่องถ้าเกิดผลบวกนะคะเราก็จะเริ่มนัดมาเข้าโครงการระบบเข้ารักษาก็จะให้ข้อมูลสิ่งสำคัญที่สุดในการคุยก็คือว่าคนไข้ต้องเข้าใจเรื่องโรคแล้วรู้ว่าโรคนี้รักษาได้นะคะแล้วก็เข้าใจว่าเขาต้องกินยาตรงเวลาต้องกินตลอดชีวิตยังต้องกินต่อเนื่องเหมือนกับโรคเรื้อรังโรคนึงให้คนไข้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นโรคที่ติดต่อที่น่ารังเกียจแต่ให้บอกว่าก็คือเป็นเหมือนโรคเรื้อรังโรคเบาหวานโรคความดันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงสำคัญมากก็คือความพร้อมหมายถึงว่าคุณพร้อมจะรักษาที่ไหนเวลาเราคีลงเนี่ยในเน็ตเนี่ยมันสามารถไปได้ทั่วประเทศถ้าสมมุติว่าคนไข้เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่นี่ได้1เดือนนะแล้วเขาจะต้องไปอยู่ต่างจังหวัดเราก็จะแนะนำว่าคุณก็สามารถไปต่อที่ต่างจังหวัดได้เลยหรือว่าถ้าเขาอยู่ต่างอำเภอเนี่ยกลับไปรักษาที่ท้ายเมืองหรือที่กุลบุรีหรือกลับไปต่างจังหวัดคือกระบี่ก็ได้แต่ถ้าเขาไม่สะดวกใจเขามีความหลายคนมากเลยนะคะอยู่ที่จังหวัดอื่นแต่เขาคือรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่กล้าเปิดเผยเนี่ยค่ะกลัวญาติรู้เขาก็จะมารักษาที่เราก็รับค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณสามารถรักษาได้โดยที่คุณเสียแค่30บาทถ้าอายุ16-59นะคะแต่คุณต้องย้ายสิทธิ์มาที่โรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเกิน60ปีเขาก็ไม่ต้องจ่ายตังค์สิทธิ์ข้าราชการประกันสังคมก็เบิกตามสิทธิ์ประกันสังคมตรงนี้จะอำนวยความสะดวกเข้าใจว่าโรคนี้เนี่ยบางทียังมีเรื่องของสติ๊กมาเราก็จะไม่มีการคือสามารถมาได้หมดไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนค่ะ